ในการปฏิบัติการในชุมชนชมรมสื่อมวลชนสีขาวได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอพม.เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสื่อสารมวลชนสู่ชุมชนรุ่น6ให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ในพื้นที่อำเภอโขงเจียมโดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสุวิทย์พรมบุตรหัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโขงเจียมได้กล่าวต้อนรับและนางสาวปิยวรรณเกศเสนาประธานชมรมสื่อมวลชนสีขาวเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในกระทรวงพม.การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข่าวลวงในช่องทางสื่อออนไลน์เพื่อการสร้างประสิทธิภาพในด้านสื่อสารมวลชนสู่ชุมชนและร้อยตำรวจเอกสมพรทองเจียวรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรโขงเจียมตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีตำรวจภูธรภาค3บรรยายในหัวข้อวัคซีนไซเบอร์ป้องกันกลโกงและความเสียหายจากโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่28พฤษภาคม2567ณห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีค่ะดิฉันนางฝันตาป้องสิงห์นะคะเป็นอพม.ตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้รู้สึกมีความยินดีที่ได้มาร่วมรับการอบรมเป็นการอบรมที่ดีมากนะคะทำให้ตัวดิฉันและเพื่อนๆสมาชิกทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงการมวลชนสีขาวทำให้รู้ข้อมูลดีๆหลายสิ่งหลายอย่างสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถที่จะไปเผยแพร่ให้คนในชุมชนรู้จักวิธีการถูกล่อลวงหรือวิธีการที่จะช่วยเหลือกันคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะมีความรู้สึกว่าเป็นโอกาสและขอขอบคุณทางทีมงานนะคะทางที่ได้ให้โอกาสดิฉันและทางอพม.ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมอบรมได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่อำเภอโขงเจียมจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงดูแลและช่วยเหลือเพื่อนๆในอำเภอเพื่อให้เราได้อยู่กันอย่างมีความสุขปลอดภัยจากโรคไฟเบอร์ที่หลอกลวงหรือมีพวกมิจฉาชีพทั้งหลายแหล่ค่ะให้เรารู้ทันทำให้เรารู้จักวิธีป้องกันและเพื่อเราจะได้อยู่รอดอย่างมีความสุขและรู้จักวิธีที่จะแก้ไขในเกิดกรณีที่มาประชันชิดที่เพื่อนๆไม่ได้อยู่เราก็ได้รู้ข้อมูลแล้วว่าเช่นว่ามีเพจแจ้งเข้ามาในโทรศัพท์เราก็จะรู้วิธีว่าเราจะตรวจสอบข้อมูลได้อย่างไรว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือข้อมูลจริงซึ่งความรู้ที่ได้รับวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากค่ะดิฉันในนามตัวแทนของอพม.อำเภอโขงเจียมนะคะขอกราบขอบพระคุณทีมงานทุกท่านนะคะที่ได้มาให้ความรู้และเห็นความสำคัญของอพม.ที่จะเป็นพลังในการช่วยดูแลคนในชุมชนให้ปลอดจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายและรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวแทนที่ดีแล้วค่ะที่ได้รับการอบรมและจะนำไปใช้ในหมู่บ้านชุมชนของเฮาให้มีประโยชน์ยิ่งขึ้นไปนะคะเนาะวันนี้เป็นโอกาสดีค่ะดิฉันดีใจมากที่ได้มาเข้าอบรมในเรื่องนี้ที่บ้านของดิฉันน่ะโดนหลอกลวงมากเงินบางคนก็หลักแสนบางคนก็หลักหมื่นตัวดิฉันเองก็โดนค่ะซึ่งมาในวันนี้ดิฉันก็ได้รับความรู้มากมายดิฉันได้รับความถ่ายทอดไปแล้วจากท่านวิทยากรดิฉันก็จะนำไปสู่ชุมชนลูกหลานซึ่งบางคนก็มาในรูปแบบหลายอย่างซึ่งมันน่ากลัวมากบางคนก็เข้าไม่ถึงในส่วนที่จะช่วยเหลือเนาะพวกเราจะเป็นสื่อกลางให้คนในชุมชนได้รับความรู้ต่อไปค่ะด้วยความเต็มใจยินดียิ่งค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ได้เข้ามาร่วมอบรมพัฒนากับศักยภาพอพม.มีความยินดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้ได้รับความรู้ในการถึงกลลวงของสื่อออนไลน์วิธีแก้ไขปัญหาแล้วก็
ื่อต่างๆที่ทาง Facebook ทาง LINE ที่หลอกลวงอะไรก็ได้รับความรู้ว่าต้องแก้ไขปัญหายังไงสิ่งที่ได้รับวันนี้จะนำไปปรับและเผยแพร่ให้ชุมชนให้รับรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะแก้ไขยังไงจะดำเนินการอย่างไรต่อไปขอบคุณค่ะ